ราสองคนอีกครั้งนะครับกับรายการ Top Barber นะฮะซีซั่น2แล้วนะครับผมเราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมกับงานนะฮะที่มีชื่อว่าBangkok International Hair Show นะ2024แล้วก็ในงานนี้นะครับเราก็มีบูธของเรามาเปิดด้วยนะครับโอ้บูธนะฮะก็จะมีการโชว์มีของมาขายมีของมาขายก็คือต้องบอกก่อนว่างานนี้นะก็เป็นการรวมตัวกันของเราแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือว่าซาลอนนะก็คือในงานนี้มีหมดเลยนะครับผมBarber Brain สนับสนุน Barber ไทย By Meet Dorco Jameson Connect ผลิตภัณฑ์ทำผมทับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับโต้ว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปภายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินแฟชั่นมีการประกวดร้องเพลงบนเวทีบนเวทีครับผมแล้วก็จะมีบูธต่างๆนะครับที่จะถ่ายนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสีผมคนเยอะมากครับตอนนี้ก็ถึงบูธเราแล้วนะครับผมมีอะไรขายบ้างเนี่ยเซตติ้งต่างๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับของบูธเรานะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับสีผมก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆสีผมบำรุงเส้นผมเคมีต่างๆก็จะเป็นปัตตาเลียนนะครับผมตัวโกนหนวดนะครับก็เป็นตัวปัตตาเลียนนะครับผมตัวเลโอนะครับเหมาะสำหรับการตัดขึ้นทรงต่างๆก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับใครชอบแบบเรียบๆเนียนๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวเฟดนะครับผมเป็นไมค์ไพนี่นะครับเป็นไมโครทีเฟดนะครับเหมาะสำหรับการเฟดต้องตัวนี้เลยใครจะชอบของแนวซาลอนนะครับก็จะมีเป็นโพลีนะครับผมครับพวกเรามีขายค่อนข้างคมเลยนะครับผมเป็นกันไกมีทั้งมีหลายแบบนะครับผมทั้งกันไกตัดกันไกซอย6นิ้วหรือ 6.5 นิ้วที่นี่เรามีครบจบในที่เดียวบูธด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็นบูธตัดผมนะครับก็จะมีอาจารย์ขึ้นมาคอยตัดผมมาให้ความรู้ตรงนี้มีกิจกรรมอะไรหรือครับก็ตรงนี้ตอนนี้นะคะจะมีน้องปองนะคะมาช่วยเซ็ตผมให้ค่ะมีทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวเลยวันนี้น้องปองบอกว่าสั้นจะใช้แกน25ส่วนผมยาวใช้แกน38วันนี้เรามีจำหน่ายทั้ง2ขนาดด้วยและในบูธนี้ก็จะมีอาจารย์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะมีอาจารย์ผ่านมาสลับสับเปลี่ยนกันแบบว่าปรับลุคกับแต่งผมสอนเซ็ตผมสอนแต่งผมแต่ท่านเลยขอบมากเลยครับมีความสุขนะคุยกับสาวก็ต้องมีความสุขเป็นธรรมดาก็เราเดินดูบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะฮะสำหรับงานนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของบูธบาร์เบอร์เบนเองก็โอ้โหคนสินค้าราคาโปรโมชั่นของราคาพิเศษมาเต็มหมดแล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากตัดผมแล้วก็ทำผมใช่ไหมทำฟรีด้วยเหรอโอ้โหยอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมบนเวทีกันต่อดีกว่าครับผมว่าบาร์เบอร์เบนของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างโอ้น่าสนใจมากครับผมไปดูกันครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์นะฮะของ Barber Brain นะฮะคุณบอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยบอมวันนี้มาขึ้นเวทีนะครับบอกถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่พวกเราได้ไปร่วมทั้งในและนอกประเทศกันมาโอ้โหนอกประเทศด้วยใช่ฮะเมื่อไหร่จะไปนอกโลกครับเนี่ยอยากอยู่รอพี่เดี๋ยวติดต่ออีลอนมัสก์ก่อนนะไปซื้อจรวดนี่ไงไปบนบังไฟมาบนบังไฟโอ้บอกช่วยบอกความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานกับบาร์เบอร์เบนในครั้งนี้ก็จะบอกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเรามีน้องใหม่มาร่วมงานในทีมบาร์เบอร์เบนนะครับใครอ่ะเดี๋ยวไปดูเวทีดีกว่าเดี๋ยวไปดูเวทีก็คือมีหลายท่านครับก็หลายคนก็ได้รู้จักนะครับแต่วันนี้ก็จะได้รู้จักมากขึ้นนี่ในฐานะพี่ใหญ่นะกัปตันกัปตันนะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เท่ๆเลยหล่อๆบนเวทีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่โอเคครับผมก็เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษกับน้องเขานะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรเพราะว่าเราสองคนไม่เคยรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะชื่อเปมนะคะเปมธิดาเป็นน้องใหม่ค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกของหนูเลยตั้งแต่ที่หนูชนะรายการเจมสันบาร์เบอร์เรียนคอนเนคไบบาร์เบอร์เวนมาที่ชังทรีรอบนั้นแล้วก็ได้ไปแข่งต่อที่มาเลเซียยังไ
ไงบ้างครับกับฟีลลิ่งที่ได้แชมป์หนูยังไม่ได้คิดภาพว่าหนูจะได้ที่1แบบนั้นมาเลยเพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยลงแข่งแบบนั้นกันก็เลยแบบว่ายังก็จริงๆก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวเองได้ว่าจำได้ว่าที่หลายๆคนเขาเล่ามาก็คือเปรมเนี่ยเป็นช่างที่อายุน้อยที่สุดเลยใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามาใช่ค่ะพอดีหนูเพิ่งเรียนเริ่มเรียนค่ะผมแบบบาร์เบอร์มาก็เลยแบบมีคนแนะนำว่าให้ไปลงแข่งรายการนี้ลองดูจะได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยทำอะไรประมาณยังไม่เคยทำค่ะก็เลยแบบโอเคแล้วแบบมีคนซัพพอร์ตเราข้างหลังด้วยเราก็แบบโอเคเดี๋ยวลงแล้วก็ทำเต็มที่แข่งครั้งแรกจับแชมป์ไปเลยนะจับแชมป์ไปเลยหนูยังไม่ได้คิดภาพดีใจไว้เลยว่าหนูจะได้แบบนั้นโอ้โหนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้แบบได้ร่วมงานกับพวกเรามาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้เติมรู้จักพี่ๆมาเป็นประสบการณ์เจ้ามาถึงตอนนี้รู้สึกไงบ้างที่จะได้ขึ้นเวทีได้ขึ้นไหมครับได้ขึ้นไหมได้ขึ้นค่ะหนูตื่นเต้นทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีพอดีปกติหนูมาคุยกับไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วก็เลยว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้จะพูดไม่รู้เรื่องด้วยหนูก็เลยพยายามแบบว่าทำตัวเองให้มันแบบค่อยๆเพิ่มศักยภาพตัวเองเต้นทุกครั้งเหมือนเดิมก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมอันนี้ขนาดนี้มาสัมภาษณ์ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วจะถามอะไรวะโอเคครับผมขอให้โชคดีนะครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับผู้บริหารนะฮะสูงสุดเลยนะฮะกับบาร์เบอร์เฟรมสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยวันนี้วันนี้นางผู้บริหารใช่ไม่ได้พิธีกรแล้วนะไม่ได้พูดถึงบาร์เบอร์เฟรมหน่อยนะครับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เอาเรื่องราวของปีแล้วก็ได้นะที่ผ่านมาบาร์เบอร์เฟรมเมื่อ2023เนี่ยเริ่มต้นตอนไตรมาสที่1เราก็จะมีบาร์เบอร์ครับนะครับที่เราเป็นคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งที่รวบรวมช่างตัดผมเนี่ยทั้งหมดมาเตะบอลกันครับผมซึ่งรวมประมาณ300ท่านที่มารวมตัวกันการแข่งขันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านตัดผมหรือฝีมืออย่างเดียวเตะฟุตบอลก็คือส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งหลังจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของมิวสิกเฟสติวัลที่เราพาป๊อปอัพบาร์เบอร์ของเราเนี่ยไปตั้งในมิวสิกเฟสซึ่งเป็นคอลลาโบเรชั่นระหว่างบาร์เบอร์เบนและเจมส์สันเราไปมาทั่วประเทศแล้วครับไม่ว่าจะเป็นระยองมาพัทยามาโอโรก็ไปพัทยาหัวหินเราไปหมดเลยเป็นป๊อปอัพบาร์เบอร์ที่ต้องไปวางในอีเวนต์เรานั้นนะครับมีที่กรุงเทพด้วยนะจัมเฟสใช่จัมเฟสก็มีนะครับหลังจากนั้นเมื่อประมาณเดือน8ของเรานะครับเราจัดอีเวนต์ใหญ่ของเราประจำปีนะครับเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าเจมสันเบรกคอนเนคเราจัดตั้งแต่ปี2016แล้วในคอมมิตี้ในอีเวนต์นั้นน่ะเราก็จะรวบรวมช่างตัดผมทั้งหมดนะครับมาพูดถึงเรื่องของสกิลโนเลจมาทอล์กกันแล้วก็มาสาธิตตัดผมด้วยกันมีอินสปิเรชั่นด้วยมีด้วยมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างวิธีการทำงานออนไลน์ทำให้ธุรกิจร้านตัดผมเนี่ยมันยั่งยืนมากขึ้นมีช้อปปิ้งมีมิวสิกมีนักร้องมีดีเจมีดริงก์มีการรวบรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันมีความพิเศษมากกว่าเดิมนั่นก็คือเรามีการจัดแข่งขันหาวินเนอร์ซึ่งเราจัดครั้งแรกเราก็ได้วินเนอร์เนี่ยไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ KL ในเดือน9นะครับที่กรุงเทพฯมาเลเซียซึ่งถือว่าความเป็นโชคดีของเรามากๆที่ว่าน้องๆเหล่านั้นทำงานได้ดีมากๆแล้วผมก็คว้าแชมป์อันดับ1คว้าแชมป์มาด้วยตอนนั้นเป็นวันที่เราเคกันหนักมากเลยยอดยอดครับผมแบบเราแบบเป็นไฟนอลแมตช์ที่เราตัดสินกับมาเลเซียทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยคอมพิชันมันแบบมันท้ายขึ้นมากมันสนุกมากๆเลยผลพวงจากที่เราไปทำงานได้ดีในมาเลเซียเนี่ยเราก็ถูกรับเชิญไปฟิลิปปินส์ไปประเทศพม่าต่อพม่าด้วยไปออกอีเวนต์ที่พม่าแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนๆพม่าที่เป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะยังไม่ได้แบบทันสมัยหรือว่าอาจยังไม่ได้แบบแจ๋วระดับชั้นนำแต่ว่ามีโพเทนเชียลที่ดีมากๆที่ทำให้วงการบาร์เบอร์เขาเติบโตได้แล้วเราเห็นแล้วว่าพวกเขาเก่งจริงนะครับผมเราให้เรารู้จักคอมมูนิตี้มากขึ้นและนั่นคืองานทั้งหมดที่ผ่านมาของที่ผ่านมาโอ้โหแล้วทุกวันนี้เหรอครับพี่วันนี้ครับเราไปอยู่งานอีเวนต์เรียกว่าบางกอกแฮงอินเตอร์เนชั่นแนลปี2024ซึ่งขอบคุณแฮนบิวตี้นะพี่ให้เกียรติพวกเรามาออกอีเวนต์แล้วให้แฮนพาบนเวทีปีนี้ด้วยความที่สตอรี่เราแน่นจริงๆเราอยากจะมาทอล์กเรื่องเหล่านี้บนสเตจให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการอินสปายต่างๆการทำงานต่างๆให้ยั่งยืนเนี่ยการมีสร้างสตอรี่ต่างๆการสร้างคอมมิชชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการตัดผมให้เก่งนะครับผมไม่แพ้กันเลยนะครับแน่นอนว่าแล้วแน่นอนว่า
ุดเริ่มต้นลูกจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก้าวแรกเสมอครับพี่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นสตอรี่ยิ่งแน่นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเราให้เราได้ภาคภูมิใจภายใต้คอนเซ็ปต์มาปีนาจะลึกลงไปในแท่นศิลาจารึกใช่เลยบาร์เบนมากับคอนเซ็ปต์ครับบาร์เบนนำหนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับผมแล้วก็ฟังตามบาร์เบนด้วยนะครับขอบคุณนะครับBarber Brain สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jensen Connect By Me Doco Tough Thailand L Angel เป็นไงครับวันนี้ครับโต้บอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมโอ้เยอะมากๆนะแล้วต้องบอกว่าช่างซาลอนช่างบาร์เบอร์เนี่ยโอ้โหมาเดินในงานกันเต็มรวมถึงกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ครับมันให้ข้อคิดดีๆเยอะแยะเลยให้ข้อคิดด้วยเหรอใช่อันนี้ทานอีสบมาหรือเปล่าไม่ใช่แหละต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมทัฟไทยแลนด์ครับบายมี่โดโก้ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะครับเจมสันคอนเนคไทยแลนด์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ขาดไม่ได้เลยของเราคือบาร์เบอร์เบนสร้างสนุกบาร์เบอร์ไทยครับในการดีๆอย่างนี้ครับท็อปบาร์เบอร์ซีซั่น2ครับทุกท่านนะก็สามารถที่จะติดตามได้นะในช่องทาง YouTube ของเรานะครับ Barber Brain TV นะครับรวมไปถึงใน Facebook ด้วยนะครับ Barber Brain Homemade Official นะก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow กันได้นะฮะในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าสนุกสุดยอดมากนะสำหรับวงการ Barber และก็วงการทำผมด้วยในวันนี้นะครับมารวมตัวกันก็ถ้าเกิดว่าเทปหน้าจะไปที่ไหนครับพี่โต้รู้ยังนั่นสิเราจะไปเทปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเยียนกันที่ร้านไหนนะเดี๋ยวคอยติดตามกันก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ